สวัสดีครับผมบาตาครับสวัสดีค่ะสาวจ๋าจ้ามาเก็บเห็ดอีกแล้วค่ะได้ดอกหนึ่งเมื่อบาตาได้เห็ดละโงกบานมาขึ้นมายังไม่ได้อะไรเลยดอกแรกแห้งมันจ้ะพี่น้องไปค่ะมาแต่เช้ามื้อนี้สมุนไปแล้วมื้อนี้มาสมุนมา2ตัวนี่ล่ะค่ะปลาเขาเขียวจ้าบรรยากาศตาเศร้าเลยล้มไว้ๆเย็นจ่อยๆหวานไปกับได้ตาดอกกระเจียวจ้ะมื้อนี้จะสิมาหาเห็ดกับอีลอกหวานได้อีลอกงามนึงจ้ะพี่น้องงามหั่นบ่ได้ทายให้เบิ่งย่างไก่กันจ้ะมากับพันใหญ่บาตะไปละกับสมุนเพิ่นแต่ว่าถ้าไปติดตามตอนนั้นจะได้พ่อดอกเห็ดปุ๊ดเด้อเห็ดมันห่างทายอันไปจังซี่บ่ได้จ้ะเบียดมันสิเบิดก่อนเนาะไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะนกบานอีกแล้วค่ะอยู่ลึกใหญ่บอกหอยกินเห็นละงูเดิมห่างแล้วด้วยจ้ะแต่ว่ามันก็ห่างมาแต่ใดดอกวะมันมาเป็นฤดูของมันมันออกใหม่มันออกเดือนเมษาเคยมีอีกเที่ยดอกไปค่ะมันจะขึ้นไปทางเทิงหมองเก่าพุ่นละพ่ออีกแล้วจ้าละงูขาวจุ่มนึงโอ้จุ่มหมองใหญ่เลยจ้ะนี่อันเดียวมันมีมูแล้วจ้ะเห็ดย่ามนี่อันสองอันนี่จ้าสวยๆเลยค่ะเห็นแล้วงูเหลืองจ้ะเห็นไหมมี2อันนี่จ้าหัวขาวอันน้องเฮ้ยได้ตาขาแล้วนี่จ้าเห็นแล้วหัวขาวอีกแล้วจ้าหวานนี่คือที่เป็นจุ่มๆอยู่เนาะหอยร้ายหลายเบิ่งขนาดจะจิ้มลงเลิกๆด้วยนี่เห็ดห่างคักด้วยจ้ะพี่น้องสำหรับผู้ใดที่อยากม้าจ้ะตอนนี้ว่าเป็นตาม้าดอกรออีกสักพักจังม้าค่ะฮอดฤดูมันจังค่อยม้าเด้อม้าตอนนี้บ่คุ้มอะค่ะเสียเวลานี่จ้าได้ปนแล้วล่ะมื้อนี้ไปหาไปรุ่นไปหาไปรุ่นต้อน้ำจ่าเลยได้เลยค่ะปล่อยแล้วจ้าดอกนึงอ
ที่เห็นไว้นี่จะตัดภาพเอาเด้อบ่ได้พอต่อเนื่องค่ะลงขาวสวยเลยค่ะมีอันเดียวค่ะนางนาตะลาบะไก่เราตาอื่นใจจักได้บ่ได้หาคนละหมอกจุ่มให้ละงอกเหลืองค่ะสวยๆไปแล้วจ้ะเกิดอยู่ลึกๆด้วยนี่ต้องจิ้มลงไปลึกดอกไม้ป่านี่จะเป็นบรรยากาศป่าค่ะเป็นตะหาบ่พี่น้องบ่าวตายางอยู่วู้นใกล้ๆได้พูดออกบ่บุญไปกันต่อค่ะเห็ดละงูเหลืองจ้ะโอ้จริงคือมันอยู่ลูกค่ะเห็ดละงอกเหลืองดอกหน้านาค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งอีกอันนึงเด้อตัวนี้อันใหญ่บ่ได้ค่ะถุงเท้านี่จ้าโอ้ดูเต็มมือจ้ะเลยเห็ดละงูเหลืองค่ะอีหยังพุญุอยู่เนี่ยที่บ่ได้กวนเอาบ่จังสิขึ้นขึ้นมาเนาะพุ่นน่ะบ่ได้คือก็มีเลือกหลายอ่ะเดินมาจนเหนื่อยมาเจอแล้วค่ะอ่างบ่อตาจักหน่อยก่อนเพี้ยชุนถึกตะกองสองอันนี่ค่ะได้อยู่เด้อจ้ามันมันบ่ตาจมว่าบ่พอจ้ะแต่จ้าจื้อจ้าตาดีเดี๋ยวเฮาไปลุ้นน้ำกันต่อได้เลยค่ะ
เห็ดละโงกขาวอีกแล้วค่ะสวยๆเลยค่ะโงกเหลืองนี่เป็นสิมันกำลังจะขึ้นแล้วขนเหยียบนี่แล้วจ้ะงงเหลืองบานเอิ้นคือบ่ปากเอิ้นคือบ่ปากได้บ่เฮ็ดหยังบ่าวตาได้เห็ดตะไคร้จ้ะห้องเอิ้นกากากห้องเอิ้นกากากเอาก็ได้งามแท้ไปได้ใส่เอาไปตะถิ่นไปหาบ่เฮ็ดตะไคร้2ดอกครับหอมๆตะไคร้ดงดอกสวยๆเลยค่ะนี่เฮาก็ได้แจ่วอยู่ค่ะบรรยากาศป่ะจะบ่ได้ถือไม้เคลียร์หาเห็ดเลยพี่น้องจ๋าจักรย่างถือกล้องแล้วก็ซองคอเบิ่งเอาเผ็กมันแปนหลายมันบ่ทันได้ฮอดฤดูเก็บเห็ดที่จริงๆของมันเนาะอันนี้มันเป็นเห็ดหลงซื่อก็พอได้รุ่นได้หาไปแกงไปใส่แรงใส่ไงล่ะจ้าบ่ได้ขายดอกผู้ใดมันย่างผู้นั้นก็ได้จ้ะจ้ะพี่น้องคลิปนี้จักก็สิเอาไว้ซ้ํานี้ล่ะจ้าจักก็สิสรุปผลงานให้เบิ่งเนาะจักก็สิได้แกงอยู่ก็แกงใหญ่นึงพุ่นล่ะจ้าสําหรับ2คนอยู่2คนน่าจะเนาะเช้านี้ก็ได้ซ้ํานี้ล่ะจ้าจะฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนน้ําแน่เด้อจ้าเพื่อที่สิบ่พลาดคลิปใหม่ของจ้าจักก็สิพามาหาอยู่หากินแบบธรรมชาติล่ะจ้าบ่ต้องซื้อหลายเนาะเพื่อประหยัดนี่จ้ะเฮาก็ได้แกงบักไงพุ่นล่ะเห็ดไข่2ดอกนั่นจ้ะก็จะไปป่นละโงกนี่จ้ะก็สิเอาไปแกงอ่ะจ้ะธรรมชาติเลี้ยงจ้ะเนาะอ้วนดีพี่มันอ้วนทั้ง2จ้ะสําหรับคลิปนี้ก็สิฝากไว้ซ้ํานี้ล่ะค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกๆคนเด้อค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ